สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านบัดนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่5กรกฎาคม2564นะครับเป็นวันที่เราต้องติดตามดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต่อเนื่องต่อไปนะครับสำคัญที่สุดก็คือการดูแลตัวเองท่านผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆหรือน้ำสบู่ก็ได้รักษาระยะห่างหรือว่าโซเชียลดิสแทนซิ่งแล้วก็ที่สำคัญหน้ากากอย่าลืมเด็ดขาดนะครับพกไปไหนมาไหนต้องติดตัวตลอดเวลาแล้วก็ถ้าจะให้ดีเผื่อไว้สักอีกชิ้นหนึ่งใส่กระเป๋ากางเกงหรือว่าอะไรก็ได้นะครับเกิดอันแรกมันขาดขึ้นมาปั๊บเนี่ยจะได้มีสำรองได้เช่นกันนะครับเอาละครับวันนี้วันจันทร์เดี๋ยวช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับว่ากันในเรื่องของความผันผวนของเงินบาทเรามีรายงานบอกว่าอ่อนค่าสุดในรอบ13เดือนนะครับแล้วก็จากนี้ไปในช่วงครึ่งปีหลังนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณอมรเทพจาวลาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงทำมาหากินท่านฟังกับวันนี้เรื่องของการที่ประเทศไทยเรานะครับใช้สิทธิ์ FTA กับสิทธิ์ GSPเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.44 นะครับมีนัยยะสำคัญอย่างไรพูดคุยกับคุณชุตินันท์สิริยานนท์รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับในช่วงทำมาหากินครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินตู้ ATM จากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัล นะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข422 1075 422 1075หรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTubePิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านด้วยนะครับนี่เป็นข้อมูลนะครับตัวอีกครั้งช่วงของกิจกรรมครับขออภัยช่วงกิจกรรมนะครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ปรับหลักเกณฑ์ในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วยเหลือ SMEsในภาคการท่องเที่ยวใหม่นะครับด้วยการขยายระยะเวลาการปลอดชำระเงินต้นจากเดิมระยะเวลา1ปีเป็นระยะเวลา2ปีนะครับจาก1ปีเป็น2ปีทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินได้มีการปรับหลักเกณฑ์ในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้ความช่วยเหลือ SMEs ภาคการท่องเที่ยวนะครับด้วยการขยายระยะเวลาการปลอดชำระเงินต้นจากเดิม1ปีเป็น2ปีนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้มีการปรับหลักเกณฑ์ในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้ความช่วยเหลือ SME ในภาคการท่องเที่ยวด้วยการขยายระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นจากเดิม1ปีนะครับปรับเป็นกี่ปีส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่2กรกฎาคมจากกรุงเทพมหานครนะครับคุณสุทธิรักษ์กัลยาณนท์นะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์นะครับธนาคารออมสินได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการสินเชื่อ SME มีที่มีเงินเพื่อให้ครอบคลุมผู้ประกอบการ SME ในธุรกิจประเภทอื่นที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่นกลุ่มธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มธุรกิจโรงเรียนเอกชนกลุ่มธุรกิจค้าส่งค้าปลีกกลุ่มธุรกิจบันเทิงกลุ่มธุรกิจการเดินทางและการขนส่งกลุ่มธุรกิจสปาและนวดแผนไทยเป็นต้นนะครับรวมถึงการขยายระยะเวลาการขอสินเชื่อไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2564นี้นะครับรวมถึงการผ่อนปลนเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อโดยจะไม่ตรวจประวัติเครดิตและก็ไม่วิเคราะห์รายได้ปัจจุบันนะครับเนื่องจากกิจการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19และนอกจากนี้ครับโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำออมสินช่วยเหลือ SMEs ในภาคการท่องเที่ยวสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะครับยังจะมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ด้วยเช่นกันหลักเกณฑ์ที่1คือขยายระยะเวลาในการชำระคืนสินเชื่อนะครับจากเดิมไม่เกิน5ปีเป็นไม่เกิน7ปี
หลักเกณฑ์ที่2คือการขยายระยะเวลาการปลอดชำระเงินต้นจากเดิม1ปีเป็น2ปีรวมถึงการขยายระยะเวลาการขอสินเชื่อจนถึงวันที่30ธันวาคม2564ด้วยเช่นกันนะครับผู้สนใจสามารถที่จะขอสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th หรือว่าติดต่อโดยตรงที่ศูนย์สินเชื่อธุรกิจ SME ของธนาคารออมสินทั้ง82แห่งทั่วประเทศได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือทาง Facebook ก็เข้าไปที่ GSB Society ได้เช่นกันนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวไปดูเรื่องของค่าเงินบาทกันหน่อยนะครับเป็นยังไงบ้างพูดคุยกับคุณอมรเทพจาวราผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณอมรเทพครับสวัสดีครับครับเห็นบอกว่าอ่อนสุดในรอบ13เดือนเลยแหละก็ไม่ได้แปลว่าหยุดแค่นี้นะครับ ก็เรียกว่าอ่อนสุด13เดือนไม่พอนะครับ อ่อนแรงเทียบกับเพื่อนบ้านด้วยนะอ๋อเทียบกับเพื่อนบ้านด้วยเกิดอะไรขึ้นครับกับค่าเงินบาทเรามองสองอย่างนะครับทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในนะครับวันนี้ต้องมองว่าปัจจัยภายนอกก็คือมาจากดอลลาร์แข็งถูกไหมครับพอร์ตก็ดอลลาร์แข็งเฟดเองส่งสัญญาณขึ้นมาว่าพร้อมขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้าปีถัดไปนะครับแล้วมาตรการ QE นักวิเคราะห์ก็คาดการว่าจะเตรียมถอนมาตรการ QE คนก็เลยมองว่าสภาพคล่องในรูปดอลลาร์สหรัฐกำลังจะถูกดูดคนก็เลยนำเงินกลับไปในรูปดอลลาร์สหรัฐมากขึ้นก็เป็นที่ดอลลาร์แข็งนั่นคือปัจจัยภายนอกแต่ดอลลาร์แข็งอย่างเดียวเงินเฟ้อสหรัฐมาสหรัฐเศรษฐกิจน้อมแรงอย่างเดียวไม่พอไม่พอก็มีปัจจัยในประเทศด้วยว่าทำไมสกุลอื่นเขาก็อ่อนเทียบดอลลาร์เหมือนกันแต่เราอ่อนแรงกว่าเขานะครับก็ปัจจัยภายในเรื่องของการมองเอาท์ลุคของเศรษฐกิจด้วยนะครับว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยอาจจะยังไม่ได้เป็นการฟื้นตัวอย่างที่หลายฝ่ายคาดกันไว้นะครับนักท่องเที่ยวเองก็อาจจะยังไม่ได้มามากนักการเกินดุลบัญชีเดือนสะพัดที่เราเคยเกินกันตลอดปีนี้อาจจะขาดดุลนะครับมันดุลบัญชีเดือนสะพัดเป็นปัจจัยพื้นฐานนะครับที่มองว่าความแข็งแกร่งของค่าเงินนะครับรอบนี้เองอาจจะขาดดุลขึ้นมาก็อาจจะทำให้คนเองอาจจะกังวลนิดนึงนะครับก็เลยทำให้มีการเทขายในรูปของเงินบาทมากขึ้นนะครับฮะปัจจัยหลักๆคือต่างประเทศแล้วก็ในประเทศมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับที่อาจจะเป็นตัวแปรได้นะคุณหมอเดชผมว่าเรื่องของโควิดก็เป็นปัจจัยสำคัญแหละครับซึ่งก็มีทั้งนอกทั้งในที่กังวลกันอยู่ซึ่งมันก็สะท้อนภาพเหมือนกันนะครับว่าแล้วการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยอาจจะดูไม่ดีนะครับประกอบกับว่าทั่วโลกเองวันนี้เรียกว่าdivergence เหมือนกันก็คือเป็นสองแนวครับทั่วโลกกำลังฟื้นแต่ในประเทศทั่วโลกกำลังปรับประมาณการเศรษฐกิจขึ้นถูกไหมครับแต่ในประเทศเนี่ยเราปรับประมาณการเศรษฐกิจลงมันก็เห็นภาพแบบนี้เหมือนกันเศรษฐกิจโลกฟื้นก็ดึง commodity price ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตลาดโลกฟื้นถูกไหมครับราคาน้ำมันก็วิ่งขึ้นบ้านเราเป็นประเทศนำเข้าสุทธิน้ำมันนะครับก็เลยทำให้ต้องจ่ายเงินมากขึ้นกว่าเดิมเพราะเงินก็ออกไปนอกประเทศมากขึ้นก็ทำให้เงินบาทเองก็อ่อนค่านะครับครับเพราะฉะนั้นปัจจัยนี้จะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงครึ่งปีหลังเลยไหมครับที่มาสักครู่พูดไว้ว่าสิบตอนรอบที่3เดือนอาจจะยังไม่พออาจจะไม่พอนะครับนะครับก็แต่เราก็ไม่ได้มองว่าจะอ่อนเร็วเหมือนที่เราเห็นในช่วงเดือน2เดือนก่อนหน้าใช่ไหมครับก็อย่างนี้ครับแม้ว่าปัจจัยที่เราพูดมาเมื่อสักครู่นี้ส่วนใหญ่แล้วตลาดจะ price in ก็คือเอาเรื่องของความเหตุการณ์ทั้งหลายเนี่ยไปอยู่ในราคาเรียบร้อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลานักลงทุนตกใจเนี่ยเขาก็ปรับ position ของเขาค่อนข้างที่จะเร็ววันนี้มองต่อไปต่อให้เฟดถอนมาตรการ QE นะครับหรือว่าส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดขึ้นมาอีกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทำให้ตลาดตกใจแรงอย่างที่เราเห็นในช่วงไตรมาสสองนะครับอาจจะค่อยๆลงไปเงี้ยฮะใช่ครับก็คือต่อให้อ่อนค่าได้ก็จะอาจจะมีรูมให้อ่อนค่าได้อีกไม่มากนักครับก็อาจจะต้องมองกรอบทางเทคนิคอล 32.50 ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะต้องดูกันอย่างไรก็ดีครับใช่วันนี้ประมาณ30นะครับ32ต้นๆผมว่าก็ยังแกว่งได้อีกเล็กน้อยแต่อย่างเงี้ยครับอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าปัจจัยที่เรามองด้านลบทั้งหลายเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันก็จะเริ่มมีความชัดเจนขึ้นถูกไหมครับใช่ผมว่าก็อาจจะต้องมองกลับมาที่ปัจจัยพื้นฐานว่าวันนี้ที่เรามองปัจจัยพื้นฐานสำคัญคือการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดซึ่งเราแทบจะไม่เห็นมาหลายปีแล้วนะครับครับวันนี้เองจากการนำเข้าที่แรงขึ้นการส่งออกฟื้นก็จริงนะครับแต่การนำเข้าโตเร็วกว่ามากกว่าใช่ครับแต่ว่าก็อาจจะมีเทรดบาลานซ์ยังเซอร์พลัสอยู่แต่ว่ารายได้ทางด้านนักท่องเที่ยวยังมาไม่มากนะครับดังนั้นตรงนั้นเองอาจจะเป็นปัจจัยกดดันอยู่แต่ว่าตัวที่เราบอกว่าขาดดุลที่เราพูดกันก็อาจจะขาดดุลอีกครั้งไตรมาส3ปลายปี
ก็น่าจะพลิกกลับมาเกินดุลได้เพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่ได้มองครับว่าบาทเองจะอ่อนค่าลากยาวแม้ว่าวันนี้เราบอกว่าอย่าเพิ่งหยุดนับ13เดือนใช่ไหมครับอาจจะอ่อนไปได้อีกแต่ผมว่าก็น่าจะเป็นระยะสั้นถึงจุดหนึ่งน่าจะนิ่งได้นะอ๋อกลับแสดงว่านักลงทุนถ้าจะมองเงินบาทช่วงนี้ควรจะลงทุนไหมผมว่าเอามือใหม่นะมือใหม่นะมือเก่าไม่เป็นไรนั่นคือเรื่องเขาละถ้ามือเก่านี่ไม่ได้ห่วงนะไม่ห่วงไม่ห่วงแต่ว่าห่วงก็คือว่าถ้าสำหรับนักลงทุนถ้ามองบาทจะอ่อนผมว่ามีรูมให้อ่อนอย่างที่เมื่อสักครู่มองก็คือ 32.50 อาจจะอยู่ในช่วงปลายไตรมาส3แต่ให้ระวังไตรมาส4ครับเพราะว่าหลังจากเดือนกันยายนผมว่าเดี๋ยวเฟดจะประชุมอีกรอบนึงตลาดเองอาจจะมีผันผวนได้อีกรอบนึงแต่ผมว่าก็อาจจะไม่ได้รุนแรงเพราะว่าช่วงกันยายนเขาจะออกไอตัวดอทพอตดอทชาร์ตของเขาอีกรอบนึงครับว่ามุมมองการขึ้นดอกเบี้ยจะเป็นอย่างไรจะปรับมุมมองแค่ไหนตรงนั้นเองน่าจะเป็นอีกรอบนึงน่าจะเป็นสั้นๆสุดท้ายแต่ไตรมาส4เราน่าจะมีรายได้สำคัญการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดจะเป็นบวกถูกไหมครับรายได้ท่องเที่ยวเองแม้ว่าจะไม่มากนะแต่ว่าจะเริ่มกลับมาสัญญาณฟื้นเศรษฐกิจน่าจะชัดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ใช่ครับผมความมั่นใจจะเป็นจุดสำคัญมากๆตรงนั้นเองน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะทำให้บาทเองกลับมาแข็งค่าได้ อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องเตือนนักลงทุนเหมือนกันว่าจะเป็นระยะสั้นในช่วงไตรมาส3นี้อาจจะหาจังหวะได้แต่ก็ต้องระวังความผันผวนที่อาจจะมีขึ้นตามปัจจัยทั้งนอกและในครับครับถ้ามีปัญหาเรื่องโรคหัวใจก็ไม่ควรจะไปลงทุนใช่ไหม อันนั้นอาจจะลงทุนได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับการลงทุนที่หวือหวาระยะสั้นนี่ไงต้องเตือนไว้ก่อนอาจจะลงมีคู่งานมาแบ่งพอร์ตกระจายหน่อยแล้วกันนะอย่าไปทุ่มเทอะไรมากมายนักสิช่วงนี้นะครับ ทีนี้ถามความรู้นิดหนึ่งคุณอมรเทพข้อดีข้อเสียเนี่ยในภาวะที่เงินบาทมันอ่อนแล้วก็ต่อเรื่องกันมาเป็นปีอย่างเงี้ยนะฮะมันคืออะไรบ้างแค่ตอนนี้ต้องถามใครถูกไหมครับข้อนี้แหละนี่แหละเนี่ยประเทศไทยเนี่ยถ้าถามนักผู้ส่งออกประสภาอุตสาหกรรมขอการค้าทั้งหลายเขาก็อยากให้บาทอ่อนถูกไหมครับใช่เขาขายของได้ปีสองปีก่อนเนี่ยมีปัญหาก็คือว่าบาทแข็งเหลือเกินเราพยายามต้องไปอธิบายว่าบาทแข็งเป็นยังไงนะครับก็ปวดหัวเหมือนกันตอนนี้บาทอ่อนจะได้ยินเสียงบ่นน้อยไม่มีครับไม่มีแต่จะมีกับนักลงทุนหุ้นนะครับเพราะว่าเงินไหลออกนะครับใช่ครับอาจจะไม่ชอบแต่ว่าถ้ามองดูในกลุ่มเศรษฐกิจที่แท้จริงส่วนใหญ่จะอยากให้บาทอ่อนเพราะว่าเขาเน้นสินค้าส่งออกถูกไหมครับยิ่งตลาดโลกวันนี้ดีส่งออกปีนี้โตได้10%กว่าเดือนล่าสุดนี่โตได้กระหน่ำเลยใช่ไหมครับตลาดโลกโตได้20-30%บ้านเราส่งออกได้40%ทั้งปีเราอาจจะมองได้10%กว่าตรงนี้ก็เป็นโจทย์เหมือนกันนะครับว่าบาทอ่อนก็ช่วยสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันยิ่งเศรษฐกิจในประเทศเองอาจจะยังดูนิ่งๆอยู่ว่าความหวังเราก็ยังอยู่ที่ภาคการส่งออกเป็นตัวขับเคลื่อนยิ่งผลิตสินค้าได้อะไรได้แต่ถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วจุดเสียมันมีไหมเราก็เข้าใจว่าจุดอ่อนมันคือบาทอ่อนในผู้ส่งออกชอบนำเข้าเขาก็อยากให้บาทใช่ไหมครับบาทแข็งเขาก็ดีบาทอ่อนเขาก็นำเข้าได้ต้นทุนที่สูงขึ้นที่เราสักครู่พูดถึงน้ำมันพูดถึงสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหลายต้นทุนที่เราต้องนำเข้าจากต่างประเทศก็สูงขึ้นถูกไหมครับนั้นก็อาจจะทำให้กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับผู้นำเข้าเองเขาอาจจะได้ผลกระทบในจุดนี้ยิ่งเงินเฟ้อมันก็มาถูกไหมครับเพราะราคาสินค้านำเข้าสูงขึ้นราคาน้ำมันสูงขึ้นเงินเฟ้อก็ตามมารายได้เราอาจจะไม่ได้โตเร็วถูกไหมครับแต่รายจ่ายโตเร็วกว่าอันนี้ก็จะเป็นโจทย์หนึ่งสำหรับคนที่ไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ในจุดเอาตรงถ้าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยอันนี้เขาคงจะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะบริหารจัดการตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะก็ถูกต้องแหละครับเพราะว่าเรื่องของความผันผวนค่าเงินเขาก็จะมีเขารู้อยู่แล้วเขาสามารถที่จะป้องกันความเสี่ยงได้ถูกไหมครับแต่ว่าผู้ประกอบการ SME ยิ่งกลุ่มที่ต้องอาศัยเรื่องของรายได้ที่มันนิ่งๆแต่ว่ารายจ่ายมันผันผวนตลอดเวลานี่ก็ต้องเรียนรู้การบริหารจัดการครับถ้าข้อดีอีกอย่างนึงจะเกี่ยวกับเรื่องของนักท่องเที่ยวต่างชาติไหมฮะถ้าเกิดเห็นค่าเงินบาทอ่อนอย่างนี้อันนั้นผมว่าอาจจะหวังได้ไม่มากนะครับโดยปกติบาทจะอ่อนจะแข็งเนี่ยถ้าเขาอยากจะเที่ยวเขามีความมั่นใจเขาก็จะมาบาทวันนี้อ่อนจากต้นปี 5% 6% ผมว่าไม่ได้ตื่นเต้นนะครับเล็กน้อยวันนี้เองเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ว่าถ้ามาเรื่องของรายได้ท่องเที่ยวเขาคงจะมองเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับเรื่องของวัคซีนเรื่องการป้องกันต่างๆผมว่าตัวนั้นเองน่าจะมีบทบาทสำคัญสำหรับเรื่องของความมั่นใจซึ่งตรงนั้นเองอย่างที่เรียนนะครับว่าน่าจะกลับมาในช่วงปลายปีครับปีหน้าเราน่าจะเห็นความชัดเจนขึ้นมากขึ้นนะครับครับแสดงว่านักท่องเที่ยวถ้าจะเข้ามาเนี่ยปัจจัยเรื่องค่าเงินบาทเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องปัจจัยหลักในการตัดสินใจเลยถูกไหมฮะ
ใช่ครับยกเว้นในกรณีว่าเราอ่อนแรงหรือว่าแข็งแรงที่เพื่อนเป็นสัก 10% 20% อันนั้นคงจะตัดสินใจมีผลต่อการตัดสินใจได้อย่างเช่นกรณีรัสเซียที่เขาบอกว่าเขาจะไปตุรกีเพราะว่าในช่วงหลายปีก่อนอ่อนค่าแรงถูกไหมครับที่มาบ้านเราอันนั้นก็จะมีผลเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้เรายังไม่ได้เห็นภาพแบบนั้นนะครับเอาเป็นว่าเรื่องท่องเที่ยวเดี๋ยวก็ดูปัจจัยอื่นประกอบไปด้วยกันแล้วกันนะฮะเรื่องมันน่าจะเกี่ยวข้างเงินบาทไม่เท่าไหร่ไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กันเท่าไหร่ประมาณนี้นะฮะใช่ครับเอาละนี่เดือนกรกฎาคมจากนี้ไปครึ่งปีหลังเราพอจะมองเห็นทิศทางว่ามันน่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไรต่อเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงเรื่องของ SME วิธีคิดในการที่จะทำให้เขาได้รับเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อที่จะมาบริหารจัดการตรงนี้มันมีอะไรบ้างครับคุณมาเทศประการแรกนะครับก็ใช้ในเรื่องของตลาดทุนได้นะครับเรื่องของตัวฟิวเจอร์พวกอะไรพวกนี้ก็ยังพอบริหารจัดการได้จะไปในเรื่องของธนาคารที่ท่านติดต่ออยู่นะครับก็จะมีการเปิดบัญชีเป็น FCD ถูกไหมครับคือเป็นรูปของforeign exchange ก็คือค่าเงินต่างประเทศอยู่แล้วตรงนี้ก็จะสามารถที่จะมีทั้งการฝากการถอนได้ถูกไหมครับตรงนั้นก็ผมว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือทางธนาคารพาณิชย์ที่หลากหลายเครื่องมือนะครับแม้รวมทั้งตลาดทุนด้วยซึ่งสามารถที่จะหยิบมาใช้ได้ผมว่ามันก็มีปัจจัยในตัวเหล่านี้อยู่ซึ่งก็น่าที่จะลองติดต่อธนาคารที่ดูแลได้ผมว่ามีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ที่จะดูแลในกลุ่มของ SME แต่สิ่งสำคัญที่ต้องฝากก็คือ SME ของเรากล้าเสี่ยงครับเลยฮะเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยปิดความไม่เคยสนใจเท่าไหร่ตรงนี้วันนี้เวลาคุณปริพัฒน์พูดถึงเงินบาทอ่อนนี่เขายิ่งชอบถูกไหมครับที่เราบอกอ่อนต่อไตรมาส3นี่ยิ่งบอกว่าโอ้งั้นเขาก็ไม่ต้องบริหารจัดการถือดอลลาร์ไว้ก่อนถูกไหมครับแต่ว่าต้องเตือนจริงๆว่าเวลาเราคุยกันเนี่ยมันมีความปัจจัยที่ผันผวนตลอดทางมากเลยถูกไหมครับที่แม้ว่าเราจะบอกบาทจะอ่อนไตรมาส3แล้วกลับมานิ่งๆได้ไตรมาส4แต่เราก็เอาดีไม่ได้เลยเพราะวันนี้เราบอกไวรัสระบาดในบ้านเราทำความเชื่อมั่นอาจจะไม่ได้สูงมากแล้ววันนี้ไอ้ตัวเดลต้าไประบาดที่อเมริกาไฟเซอร์เอาไม่อยู่หรือมีสายพันธุ์ใหม่คนก็จะคาดการณ์ดูการยืดการเทเปอร์ของ QE ออกไปถูกไหมครับตัวนั้นเองจะทำให้ดอลลาร์เองกลับมาไม่น่าสนใจได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องบอกจริงๆว่าแม้ว่าเราจะบอกผู้ลงทุนนักลงทุนทางด้าน SME เองอาจจะชอบความเสี่ยงแต่ต้องปิดไว้บ้างครับเพราะวันนี้เราก็ไม่รู้จริงๆว่าสถานการณ์ที่ผันผวนเร็วแบบนี้มันจะกระทบกับค่าเงินได้เร็วขนาดไหนนะครับมันจะไปยังไงต่อด้วยใช่ไหมทีนี้อย่างกรณีการค้าชายแดนเนี่ยเอาละทั้งค้าผ่านแล้วก็ทั้งเป็นการค้าด้วยกันเนี่ยถ้าเป็นประเทศบางประเทศเขาอาจจะค้าด้วยเงินบาทอันนี้ไม่มีผลอะไรแต่ถ้าเกิดบางประเทศที่ยังต้องใช้เงินดอลลาร์อยู่ทำไงมีค่าใช้แดนวันนี้เองก็แน่นอนว่าตัวบอลลูมันก็ดรอปไปนะครับหรือว่าวันนี้เองเราเองธนาคารพาณิชย์หรือรวมแบงก์ชาติเองก็พยายามที่จะเสนอในเรื่องของการใช้ QR code อย่างที่เราทำกับมาเลเซียว่ามีหลายปัจจัยที่พยายามที่จะให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันที่สะดวกมากขึ้นตัดเรื่องของดอลลาร์สหรัฐออกนะครับแต่ว่าที่มองต่อก็คือว่าแน่นอนมันเป็นดอลลาร์เป็นส่วนใหญ่เป็นสกุลหลักของโลกในการค้าขายกันนะครับวันนี้เองก็ต้องดูเหมือนกันว่าการซื้อขายกันก็พยายามที่จะอย่างที่เราเห็นกันนะฮะล็อกราคากันไว้นะครับหรือบริหารจัดการในเรื่องของต้นทุนกันไว้ผมว่ายังสามารถที่จะทำได้แต่ว่าสิ่งสำคัญของเราวันนี้ก็คือต้องพยายามที่จะขยายในเรื่องของโอกาสด้วยครับอย่างที่เราเห็นกันว่าเราพยายามที่จะค้าชายแดนกันแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคก็แล้วแต่พยายามมองโอกาสนะครับว่าจุดสำคัญก็คือปีนี้แต่ละประเทศเองไม่ได้วิกฤตนะครับแม้ว่าจะมีการระบาดที่รุนแรงมากขึ้นแต่ว่าเศรษฐกิจยังโตกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆผมยังมองนะครับว่าเศรษฐกิจยังสามารถที่จะหาจุดของคนที่ยังฟื้นตัวได้ตรงนี้เองก็ยังมองครับว่าโอกาสในการค้าชายแดนหรือประเทศสำคัญใกล้บ้านเรายังมีความต้องการสินค้าไทยยังมีความต้องการในการลงทุนหลากหลายอยู่นะครับผมว่ายังมีโอกาสในการเติบโตอยู่นะครับส่วนเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอะไรท่านก็คุยกันเองแล้วกันจะได้ลดต้นทุนด้วยลดได้เยอะไหมฮะจริงๆแล้วถ้าเราไม่ต้องแลกเปลี่ยนเป็นดอลลาร์สหรัฐเราก็กลับมาทีก็พอได้นะครับพอได้นะยังดีเลยนะครับใช่ครับอย่างเช่นที่เราเห็นในกรณีของไทยและมาเลเซียจริงๆแล้วถ้าเราตัดในเรื่องของตัวกลางออกมันก็สามารถที่จะลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการได้เหมือนกันนี่ก็เป็นโอกาสสำคัญจริงๆที่จะเห็นโอกาสในการเติบโตยิ่งมาเลเซียเองแม้ว่าวันนี้ผู้ติดเชื้อจะมีมากนะครับแต่ว่าพูดถึงตัวเศรษฐกิจของเขาเองก็ยังสามารถเติบโตได้ส่วนชั้นกลางก็ยังมีอยู่ผมว่ายังเป็นการเติบโตที่ยังสามารถที่จะไปได้ได้อยู่นะครับนี่เราอาจจะได้เห็นนวัตกรรมทางการเมืองในยุคโควิดระบาดเลยไหมครับเนี่ยก็ผมว่ามันอาจจะมองทั้งในและต่างประเทศวันนี้ลองไปดูสิครับเวลาเราซื้อของไม่ต้องพูดถึงอัตราแลกเปลี่ยนแค่เงินบาทเราก็ยังยิง QR code กันเลยแล้วไม่อยากที่จะถือเงินสดถูกไหมครับแล้วนึกถึงต่างประเทศที่ความสะดวกมันมากขึ้นต้นทุนลดลงครับถูกไหมครับเขาก็อยากได้อย่างนั้นถูกต้องเลยครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับ
ยินดีครับครับสวัสดีครับครับคุณนมรเทพจวลานะครับผู้ช่วยกรรมการพฤติการใหญ่สำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยนะครับก็ว่ากันในเรื่องความผันผวนของค่าเงินบาทเราท่านผู้ฟังครับจากนี้ไปอีกครึ่งปีหลังแนวโน้มมันก็จะคงทรงอยู่อย่างนี้ก่อนนะครับแต่อาจจะมีขยับขึ้นขยับลงบ้างอะไรบ้างเล็กน้อยทางที่ดีถ้าเกิดว่าท่านเป็นผู้ประกอบการที่ต้องใช้เรื่องของการแลกเปลี่ยนค่าเงินมาคำนวณต้นทุนเนี่ยก็ไปคุยกับทางธนาคารที่ท่านเป็นลูกค้าซะนะครับเขาจะได้มีมาตรการอะไรต่างๆนานามานำเสนอท่านพูดง่ายว่าแลกซื้อความเสี่ยงสบายใจนะฮะพูดง่ายๆเลยนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงจ่อเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าทำมาหากินเรื่องของ FTA กับ GSP ประเทศไทยเราใช้สิทธิพิเศษทางการค้าของ2สิทธิพิเศษที่ว่านี้เพิ่มขึ้นมาถึง 121.44 นะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณชุตินันท์ศิริยานนท์รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ในช่วงทำมาหากินนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้ปรับหลักเกณฑ์ในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้ความช่วยเหลือ SME ในภาคการท่องเที่ยวนะครับโดยปรับใหม่ให้ขยายระยะเวลาการปลอดชำระเงินต้นจากเดิม1ปีปรับเป็นกี่ปีส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Liveเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ